ับมาเจอกันอีกครั้งนะคะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาทำไอ้นี่ค่ะไอ้ตัวที่อยู่ข้างหน้าดานี่เลยหมอนข้างของน้องแป็กกี้นะคะคือจะทำให้มันน่ารักนิดนึงทำแบบมีหูมีดีเทลตามีหนวดเป็นน้องแมวอะไรอย่างนี้นี่นะคะลูกเล่นมันก็มีเล็กๆน้อยๆคือดาเป็นคนที่ชอบงานที่แบบมีดีเทลนิดนึงแต่น่าจะเพื่อนๆจะผลิตขายก็น่าจะขายได้นะคะถ้าเด็กๆน่าจะชอบอ่ะน่ารักอ่ะคือมันน่ารักดีอ่ะเออหมอนกอดเนี่ยค่ะวีโอที่แล้วเราทำไอตัวหมอนนี้ไปใช่ไหมคะเพื่อนๆวีโอนี้เราก็จะมาดูวิธีทำหมอนข้างที่เป็นรูปหูลูกกระต่ายนะคะก็ง่ายๆค่ะเพื่อนๆจำวีโอที่ดาทำเป็นแพทเทิร์นหมอนที่เป็นหมอนข้างเล็กๆได้ไหมคะที่เป็นตัวสีเหลืองอ่ะขนาดแพทเทิร์นอะไรเท่ากันหมดเลยค่ะแต่แค่ว่าดาเพิ่มความยาวตัวนี้ขนาดอะไรตัวนี้ดาก็ทำเหมือนแพทเทิร์นเดิมนะคะถ้าเพื่อนๆอยากรู้วิธีทำแพทเทิร์นทำยังไงความยาวยังไงวงกลมยังไงทำวงกลมไอตรงหัวตรงตูดเนี่ยทำยังไงนะคะเพื่อนๆกลับไปดูวีโอวิธีทำหมอนข้างนะคะดาจะบอกรายละเอียดถี่ตรงนั้นเลยจะถี่ยิบเลยว่าทำยังไงตัวนี้นะคะแค่เราแค่เพิ่มแค่ความยาวส่วนอื่นเหมือนกันหมดเลยค่ะเพื่อนๆแค่นั้นเองโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆมาดูวิธีเย็บหมอนข้างแต่ว่าตัวนี้จะแบบมีดีเทลน่ารักนิดนึงคือจะใส่หูกระต่ายให้น้องเขาอันนี้ก็คือจะทำเป็นหน้าตัวนี้นะคะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆก็ง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆแพทเทิร์นเพื่อนๆก็ให้ตรงหน้าเนี่ยเพื่อนๆกะเอาเลยนะคะเพื่อนๆต้องการประมาณไหนขนาดตัวนี้นะคะเพื่อนๆไปพับรีดมันเลยค่ะเซนครึ่งนะคะประมาณนี้นะคะเซนครึ่งแล้วก็พับอีกรอบหนึ่งก็เซนครึ่งเหมือนกันแล้วเราก็จะมาเย็บอะค่ะส่วนอีตัวนี้ก็พับรอบแรกคือพับรีดเห็นไหมคะเพื่อนพับรีดรอบแรกก็คือเซนครึ่งนะคะคือเราพับรีดไปก่อนแล้วก็พับรีดรอบที่2จะ4เซนนะคะ4เซนครึ่งนะคะเนี่ยค่ะสองอันนี้ค่ะกันลุยด้วยนะคะเสร็จมาดูวิธีเย็บหูกันดีกว่าวางไปเลยค่ะค่ะเพื่อนๆนั่นก็เสร็จแล้วจอกมาประมาณนี้นะคะเสร็จทีนี้เพื่อนๆก็มาประกบอะค่ะประกบกันเรียบร้อยนะคะเย็บออกมาก็จะประมาณนี้แล้วเพื่อนๆก็กลับเสร็จแล้วเราก็จะไปยัดขนยัดฝ้ายยัดอะไรก็ได้ใส่เข้าไปในหูเนี่ยค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆหลังจากเรายัดอะไรก็ได้ที่อยู่ข้างในนะคะเพื่อนๆยัดให้มันเป็นรูปหูกระต่ายแค่นั้นเองแค่นี้ใช่ไหมคะเพื่อนๆเพื่อนๆยัดเสร็จเพื่อนๆก็ไปกันลุยตัวนี้นะคะมาค่ะเพื่อนๆมาดูวิธีเย็บกันนะคะเนี่ยค่ะเราจะเอาหน้าตุ๊กตาอยู่ตรงนี้นะคะคืองานเราก็ตัดมาเป็นแพทเทิร์นเดียวค่ะแพทเทิร์นเดียวตัวนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเพื่อนเต้นเดียวกันเลยค่ะแต่ว่าเพื่อนๆคือตัดเป็น3ชิ้น1 2 3อันนึงคือเป็นหน้าอันนึงคือเอามาประกอบหูนะคะและอีกอันนึงก็มาเย็บเป็นหน้ากระต่ายตรงนี้นะคะหมอวันนี้มาแปะคือดาจะกันลุยตัวนี้ก่อนคือทำให้มันมีลูกเล่นนะคะเพื่อนๆคือทำให้มันมีลูกเล่นแปะไว้แล้วเราก็จะมาเย็บตรงนี้นะคะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆมันอยู่ระหว่างกลางช่วงนี้กับช่วงนี้พอได้เสร็จปุ๊บเราก็ใช้เข็มกัดกันแล้วทีนี้เราก็มาเย็บตัวนี้เลยค่ะเย็บเสร็จเราก็จะได้ประมาณเป็นหน้าของมันนะคะ
นี้เราก็จะไปปักเป็นรูปปากก็ได้เป็นรูปจมูกก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆนะแล้วค่อยไปปักตอนจบทีนี้เราก็จะมากัดตัวนี้นะคะเข็มกัดเนี่ยค่ะเอาตัวนี้ชนตัวริมนี้นะคะแต่เพื่อนๆก็เย็บล็อกไว้นี่นะคะล็อกเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาประกอบไอตัวนี้จะค่ะที่เราตัดไว้เนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยค่ะเราก็จะมาแปะหูในช่วงประมาณนี้เนี่ยค่ะเพื่อต้องทำให้มันเล็กลงนะอันนี้มันยังเล็กมากไม่พอก็ต้องเล็กไปอีกถ้าไม่อยู่อย่างเงี้ยค่ะเพื่อนอย่างนี้นะคะจับมาอย่างนี้แล้วเพื่อนก็เย็บนะคะนี่ก็มาเย็บตัวนี้นะคะเย็บกบปิดไปเลยจ้ะนี่มันก็จะเป็นวงกลมอย่างนี้นะคะพอเป็นวงกลมเสร็จเราก็จะมาประกอบใส่ตัวบนนี้นะคะเนี่ยนะคะก่อนอื่นกันลุยก่อนค่ะเพื่อนๆก็มาประกบตรงนี้เลยค่ะคลิปตัวนี้เป็น4มุมเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆแต่ตรงนี้คือเรารู้แล้วตรงนี้มีกลางแล้วตรงนี้เราต้องคลิปให้อยู่ระหว่างกลางซ้ายขวาเลยค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะหลังจากเราคลิปเสร็จเราก็มาเอาจุดใส่ตรงจุดเลยเพื่อนๆก่อนวางเพื่อนๆเช็คหูก่อนนะว่าหูมันออกมาต้องอยู่ฝั่งนี้นะคะอย่างนี้นะคะถ้างั้นเนี่ยต้องเช็คก่อนว่าหูออกมาต้องอยู่ฝั่งนี้นะคะถ้างั้นฝั่งนี้คือต้องเย็บเป็นฝั่งด้านหน้านะคะหูออกมาต้องอย่างนี้นะคะเพื่อนๆต่อเลยค่ะเพื่อนๆเอาตัวคลิปนี้นะคะให้อยู่ระหว่างกลางตัวนี้นะคะเพื่อนๆเอาเข็มหมุดล็อกไว้ก่อนให้มันแน่ใจว่ามันออกมาต้องอยู่ระหว่างกลางที่เหลือเพื่อนๆก็ค่อยๆเย็บไปเลยค่ะเสร็จหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆกลมๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะเป็นการลุยเก็บอีกรอบให้มันดูสวยกว่านี้นิดนึงเสร็จออกมาหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะรูปปากแล้วก็เป็นกระต่ายอยู่ด้านบนอย่างนี้นะคะเพื่อนๆโอเคนะคะเนี่ยค่ะก็จะได้เป็นรูปกระต่ายแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆจะไปแปะเอาเป็นรูปปากรูปอะไรก็ได้ไม่แปะก็ได้ทำเป็นลูกเล่นอย่างนี้ก็ได้เหมือนเป็นปากแล้วตรงนี้เป็นแบบหูอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปรีดเสร็จแล้วก็จะมาโชว์ตอนใส่ปลอกหมอนเนาะจุดสี่มุมแล้วก็เอาจุดตรงจุดออกมาก็จะเป็นวงกลมแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็คือเสร็จแล้วค่ะนี่ก็คือจะเป็นวงกลมแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยทีนี้ดาก็จะไปแซกหลังดุมตัวนี้นะคะแซกหลังดุมในตัวหมอนเนี่ยค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะเพื่อนๆก็ขอหน่อยขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดาด้วยเนาะดาจะได้มีกำลังใจทำวิดีโอต่อไปแล้วก็ผลิตผลงานดีๆให้เพื่อนๆได้ดูนะคะยังไงก็ขอฝากด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันวิดีโอหน้าจ้าสวัสดีค่ะ